ทีมข่าววิจารณ์ได้มาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชน.ในวันนี้นะครับหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้มีการโพสต์ข้อความและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรีดไถเงินดาราสาวชาวไต้หวันซึ่งได้มีการกล่าวอ้างถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลแห่งนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับนายชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวมีการกล่าวอ้างว่าเพื่อนคนไทยที่ไปร่วมวงสังสรรค์กับดาราสาวได้บอกว่าเป็นคนจ่ายเงินจำนวน 27,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านเองและมีคลิปยืนยันด้วยทำให้ตำรวจสน.ห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านได้ยอมรับสารภาพว่ามีการเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจริงโดยในช่วงเช้าของวันนี้ผู้สื่อข่าวจำนวนมากได้เดินทางมาเฝ้ารอว่าทางบชน.จะมีการแถลงข่าวหรือตอบโต้ข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์หรือไม่ในขณะที่ทางบชน.ก็ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงเรื่องดังกล่าวและมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.โดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตำรวจที่ตั้งด่านตรวจในวันนั้นกระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ในกรณีที่ไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาพกพาบุหรี่ไฟฟ้ากับทางดาราสาวชาวไต้หวันส่วนประเด็นการเรียกรับเงิน 27,000 บาทยังไม่มีการยุติการสืบสวนหรือสืบค้นหาพยานหลักฐานแต่อย่างใดพร้อมสั่งให้เร่งประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงดาราสาวชาวไต้หวันและเพื่อนชายอีก3คนมาเพื่อสอบปากคำผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังบอกอีกนะครับว่าตนเองไม่เคยบอกว่าตำรวจไม่ได้เรียกรับเงินเพราะจนถึงขณะนี้ผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีการเรียกรับเงินและตำรวจทั้งหมดที่อยู่หน้าด่าน6นายก็ปฏิเสธไม่ได้เรียกรับเงินตามที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังได้กล่าวขอโทษประชาชนในฐานะข้าราชการตำรวจและเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้ง6นายที่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นและกระทบความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ต่อมาในช่วงบ่ายทางพลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกตัวตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งมีทั้งหมด14นายเข้าสอบสวนที่สน.ห้วยขวางโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่าทั้งหมดยังคงยืนยันว่าไม่ได้เรียกรับเงินใดๆและจะส่งต่อตำรวจทั้ง14คนไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยจะมีผบชน.ร่วมในการสอบสวนด้วยเมื่อทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มีการออกแถลงข่าวในลักษณะนี้ออกมาแล้วก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าทางนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะมีการตอบโต้อะไรในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอีกหรือไม่ทางทีมข่าววิจารณ์จะติดตามเรื่องนี้มารายงานกันต่อไปครับกฎหมายไม่มีความสื่อมวลปืนเดียวฆ่าหันศพThank you.